หลายคนเคยทานก๋วยเตี๋ยวกันใช่ไหมคะอร่อยหรือเปล่าวันนี้มายุขออาสาพาเพื่อนๆมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรโบราณของครอบครัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกันนะคะและจะพาเข้าไปรับชมกันถึงหลังร้านเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปทานกันหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะพลาดเรื่องต่อไปนะเรื่องนี้แอดมินจะขอสรุปปนสปอยนะคะเพราะมันซับซ้อนมากจัดเรียงไทม์ไลน์ใหม่ตามเวลาของเหตุการณ์ถ้าหากเพื่อนๆทานข้าวอยู่ก็ขอให้หยุดทานก่อนถึงจะพยายามเลี่ยงแล้วก็ตามแต่มันก็ดาร์กสุดๆไปเลยเดี๋ยวจะทานกันไม่ลงถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆในตรอกแห่งหนึ่งบุตรเป็นลูกสาวของเจ๊เจ้าของร้านต้นตำรับสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดที่มีวัตถุดิบไม่เหมือนใครซึ่งครอบครัวของเธอไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไรนักเพราะว่าพ่อมักจะทำร้ายเธอและแม่ของเธออยู่เสมอแต่ทว่าแม่ของเธอมักจะสอนว่าถ้าสามีมันเลวก็ต้องจับมาทำก๋วยเตี๋ยวแม่ของเธอไม่ได้ประชดแต่อย่างใดแม่เธอพูดจริงๆแม่บอกว่าการทำอาหารเป็นการชำระล้างบาปให้กับเขาจำไว้ให้ดีล่ะและต่อมาเหตุการณ์ต่างๆก็ได้พลิกผันไปเพราะว่าเธอนั้นถูกลวนลามและโดนข่มขืนจากชายแปลกหน้าเธอโดนจับกดหัวเข้าไปอยู่ในโอ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่ทำนั้นเป็นใครแต่ว่านั้นยังแย่ไม่พอหรอกนะคะพ่อของเธอได้เข้ามาช่วยเอาไว้ไล่คนนั้นไปแต่ตัวเองดันไปข่มขืนนางเอกแทนซึ่งโดยสุดท้ายแล้วก็พบว่าเธอนั้นตั้งครรภ์โดยที่ไม่รู้ว่าตั้งครรภ์กับใครและบุตรเริ่มมีอาการทางจิตซึ่งเวลาที่เธอเครียดเธอก็มักจะเอาหัวของตัวเองไปกดไว้ในโอ่งเสมอหลังจากที่ครอบครัวพบว่าเธอท้องเธอโดนมัดจับเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าในสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหากไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กซึ่งพ่อตัวดีก็เลยไปติดต่อหาผู้ชายมาให้เป็นสามีทั้งที่ผู้ชายคนนั้นก็รู้ว่าบุตรท้องอยู่แต่พอเห็นหน้าของบุตรเขาก็ตกลงรับเอาไว้อย่างกับเธอนั้นเป็นสิ่งของในคืนนั้นสามีของเธอจับเธอนับนิ้วโดยไม่สมัครใจเอาเสียเลยเธอกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับลูกแต่เขาก็ไม่สนใจแต่อย่างใดซึ่งหลังจากที่ลูกของเธอคลอดออกมาแล้วเธอก็ได้ชื่อว่าน้องบัวเป็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่พอเป็นลูกของพ่อกับเธอบัวจึงมีอาการเดินไม่สะดวกและต้องใช้ไม้พยุงอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งบัวเขาไปแอบมองพ่อเลี้ยงกำลังนับนิ้วกับพี่เลี้ยงตัวเองอยู่อย่างสนุกสนานสักพักหนึ่งทั้งคู่ก็รู้ตัวว่ามีคนแอบดูอยู่จึงวิ่งตามมาและกดบัวเอาไว้ในโอ่งน้ำหลังบ้านเพื่อให้จมน้ำเสียชีวิตบุตรที่เห็นว่าลูกของเธอหายไปจึงตามไปดูเห็นว่าทั้งสองกำลังทำลับๆล่อๆกันอยู่ที่โอ่งน้ำจึงได้เข้าไปช่วยและเธอจึงฟันขาของพี่เลี้ยงและสามีแล้วก็จับพวกเขามาทำก๋วยเตี๋ยวซะเลยเธอมาที่โอ่งน้ำก็เห็นว่าบัวลูกของเธอเสียชีวิตไปแล้วเธอมาช่วยไว้ไม่ทันบุตรเกิดอาการหลอนขึ้นมาอยู่เสมอเธอจะนึกถึงลูกของเธออยู่ตลอดเวลาตัดกลับมาที่ปัจจุบันหมอกที่เป็นแฟนตัวจริงของอ้อยพี่เลี้ยงของบัวเขาเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดมาตามหาเมียที่ติดต่อกันไม่ได้เลยจนสุดท้ายก็พบว่าเธอเคยมาทำงานอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้บุตรบอกว่าให้รอก่อนแต่หมอกไม่ได้สนใจและบุกเข้าไปข้างในร้านซึ่งในตอนนั้นเองบุตรสับขาคนนั้นจนขาดเขาลงไปนอนร้องโอดโอยจากนั้นบุตรก็ใช้สมุนไพรสมานแผลทำแผลให้ขาของหมอกเลือดหยุดไหลด้วยสูตรการรักษาแบบโบราณจากนั้นก็เอาตะปูมาตอกเล็บของหมอกทุกเล็บทีละอันแต่เธอก็ยังประคองอาการและหมักเขาไว้ทั้งเป็นตามสูตรของครอบครัวรุ่งเช้าเธอก็เข็นก๋วยเตี๋ยวมาขายเหมือนเดิมทุกๆวันแต่วันนั้นมีการจลาจลเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตอยู่หน้าร้านของเธอเมฆพระเอกของเรื่องวิ่งหนีมาและฉุดกระชากให้เธอตามมาด้วยเพราะกลัวว่าเธอจะเจออันตรายซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขาได้เจอกันเป็นครั้งแรกตัดกลับมาที่บ้านพอเดินมาดูก็พบว่าบัวออกมาเล่นข้างนอกบ้านเธอด่าบัวว่าออกมาทำไมไม่ได้สั่งพาเธอเข้ามาข้างในเคียนบัวทั้งที่บัวเป็นแค่ภาพหลอนเธอร้องไห้เสียใจนึกถึงตอนที่แม่เคี่ยนเธอเหมือนกันแต่บัวก็เข้ามาแล้วบอกว่าขอโทษที่ออกไปข้างนอกและชี้มาที่รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวเปิดดูข้างในก็เห็นว่าเป็นศพของคนคนหนึ่งที่แอบมาตายในรถเข็นตอนเกิดจลาจล บุตรจึงได้วัตถุดิบมาทำก๋วยเตี๋ยวฟรีๆโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเป็นศพของเพื่อนเมย์พระเอกของเรื่องนั่นเองบุตรจะมีอาการแปลกๆอีกอย่างหนึ่งเสมอคือเธอมักจะคิดว่าลูกของเธอนั้นเป็นหวัดและต้องซื้อยาแรงมารักษาให้เจ้าของร้านบอกว่าซื้อยาแรงบ่อยๆมันไม่ดีนะและนั่นทำให้บุตรได้เจอกับเมฆอีกครั้งเพราะเขาเป็นลูกชายของเจ้าของร้านเขาหันมาแต่บัวนั้นไม่สนใจและรีบเดินหนีไปเมฆนั้นไม่ใช่คนที่รักเดียวใจเดียวเท่าไหร่นักเขาชอบบุตรก็จริงแต่เขามักจะแอบดูนิดาอยู่เป็นประจำเหมือนกันนางเอกกลับมาที่บ้านอีกครั้งพอเธอเดินมาดูเห็นว่าหมอกหนีออกมาได้และคลานมาจนเกือบจะพ้นบ้านของเธอแล้วบุตรจับหมอกไว้ลากลงมาข้างล่างแล้วจับยัดไส้ด้วยสมุนไพรนานาชนิดเสียเลยจับเสียบไม้และแขวนเอาไว้เหมือนหมูจนเสียชีวิตแล้วนำเขามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้ใช้สูตรแม่เธอซะทีเดียวเพราะมันเสียเวลาหมักแต่ครั้งนี้เธอทำได้สำเร็จจึงอยากจะเปลี่ยนจากขายรถเข็นมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านแทนครั้งนี้ทำครบสูตรของแม่เธอได้แล้วซึ่งในวันแรกที่เปิดร้านคนก็เข้ามากินกันอย่างเหนียวแน่นก๋วยเตี๋ยวขายดีมากทุกคนบอกว่าเนื้อนุ่มอร่อยเพื่อนๆอยากลองสักชามไหมล่ะคะวันแรกนั้นขายได้เหนื่อยมากแต่ยังไม่ทันไรหัวของคนก็โผล่ขึ้นมาบนน้ำซะอย่างนั้นเธอรีบทำลับๆล่อๆซึ่งตอนนั้นเองเป็นเวลาเดียวกับที่เมฆมาที่ร้านพอดีเขาเข้ามาทักทายและสั่งกินไปหนึ่งชามเต็มซึ่งในทุกๆวันเขาจะมาหาเธอเสมอช่วยเหลือเป็นลูกหาบของร้านจนทำให้ทั้งคู่นั้นสนิทกันมากขึ้นความสัมพันธ์เริ่มค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในคืนหนึ่งเจ้าหนี้เห็นว่าร้านของเธอขายดีขึ้นเรื่อยๆจึงมาทวงหนี้ที่เธอไม่ได้ก่อไว้แต่เป็นหนี้ของสามีเก่าที่เผลอเอาชื่อร้านเป็นประกันบุตรจึงบอกให้ทั้งสามกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันก่อนแต่เธอก็แอบใส่ยาลงไปด้วยทั้งสามกินก๋วยเตี๋ยวและก็ชมรสชาติอย่างไม่ขาดปากและหลังจากนั้นพวกเขาก็โดนบุตรจับทำก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณกันทั้งสามคนเมฆเข้ามาในร้านพอดีเห็นว่าบุตรนั้นมีรอยฟกช้ำอยู่ที่มุมปากซึ่งเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นร้านดูเละเทะไปหมดและพระเอกบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาจะดูแลเธอเองนั่นทำให้เธอประทับใจเป็นอย่างมากจนภายหลังทั้งสองก็เลยเถิดได้เสียกันในคืนนั้นเลยนางเอกเพลียจนหลับไปเมฆอยู่ในร้านคนเดียวจึงเดินไปดูรอบๆเขาเดินมาหลังบ้านก็เห็นว่ามีศพของบัวอยู่ข้างในนั้นเขาถึงกับเวอไปเลยบุตรตกใจตื่นวิ่งมาดูเมฆถามว่าเอาศพคนตายมาไว้ในโอ่งทำไมนางเอกบอกว่าไม่ใช่เธอยังไม่ตายนะเมฆจึงรู้ว่าบุตรนั้นสติสตังไปหมดแล้วแถมยังเพี้ยนมากๆอีกจึงเริ่มตีตัวออกห่างเอาแล้วไงล่ะเมฆหลังจากนั้นมีคนแจ้งความว่าพี่เลี้ยงของบัวได้หายตัวไปนานแล้วตำรวจจึงเรียกนางเอกและพระเอกมาสอบปากคำซึ่งนางเอกในช่วงที่อยู่ในโรงพักก็สติหลุดเรียบร้อยแล้วคิดว่าตัวเองนั้นนั่งเก้าอี้อยู่ข้างทางรถไฟนั่งมองรถไฟวิ่งผ่านไปมาเธอไม่สนใจจะตอบคำถามสักคำและตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้และปล่อยตัวเธอยังนึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งตอนที่หมอกแฟนของอ้อยต้นเรื่องยังคงพยายามหนีเขาหนีมาจนเห็นว่าสามีเก่าของเธอและอ้อยยังไม่ตายแต่เธอจับพวกเขาเอาไว้ทั้งเป็นเสียบเขาด้วยกันเพราะอ้อยนั้นได้ทำคุณใส่เอาไว้ให้สามีเก่าของเธอรักและหลงนางสามีเก่าของนางเอกยังคงนัวเนียกับอ้อยอยู่และกินศพอ้อยไปด้วยหมอกร้องดังลั่นนางเอกเดินตามมาแล้วถามว่าเจอคนที่ตามหาแล้วใช่ไหมเหตุการณ์ก็ผ่านไปตัดกลับมาที่พระเอกเขาเริ่มไปสารสัมพันธ์ใหม่กับสาวคนใหม่เธอชื่อว่านิดาหน้าตาจิ้มลิ้มบ้องแบ้วพอเจ๊ใหม่สะกดรอยตามไปก็สะเทือนใจยิ่งนักว่าแล้วบุตรก็เลยออกอุบายชวนสาวน้อยคนใหม่ของพี่เมฆมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอก่อนจะวางยาสลบไปแล้วสาวน้อยก็ตื่นขึ้นมาอีกทีในอ่างสีเลือดที่มีเศษชิ้นส่วนอยู่เต็มไปหมดพระเอกก็วิ่งตามมาถึงร้านโวยวายให้บุตรเปิดประตูพอเข้าไปก็หาแฟนสาวแต่หาไม่เจอตอนหลังพระเอกเหลือบไปเห็นกระเป๋าของแฟนก็เลยรู้ว่าอยู่หลังร้านแน่นอนเขาวิ่งลงไปหาอ้าวนิดากำลังโดนตอกตะปูยึดแขนเอาไว้พระเอกไปช่วยแฟนด่าทอนางเอกแบบไม่ไว้หน้าแต่แฟนตื่นขึ้นมาหน้าเหวอหาว่าพระเอกร่วมมือกับนางเอกเสียอย่างนั้นส่วนนางเอกก็สติแตกวิ่งออกไปกลางตลาดจนสุดท้ายเดินไปจนถึงสะพานที่มีแม่น้ำอยู่ พระเอกตามมาถึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้บุตรมอบตัวบอกว่าตำรวจกำลังมาแล้วนางเอกสติแตกไม่มอบตัวแต่กระโดดสะพานลงไปในน้ำแทนปรากฏว่าหาร่างไม่เจอส่วนพระเอกเลยโดนตำรวจจับเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหลักฐานต่างๆมุ่งมาที่พระเอกว่ามีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับฆาตกรรมของบุตรถ้าหาตัวนางเอกไม่เจอพระเอกมีสิทธิ์ติดคุกแน่ๆเพราะนิดาเป็นพยานปากเอกว่าทั้งคู่นั้นอาจจะร่วมมือกันก่อนที่หนังจะจบจริงๆแล้วบุตรยังไม่ตายและหนีไปได้เธอกลับไปที่บ้านไปหาแม่ของเธอที่กำลังเตรียมอาหารอยู่อย่างช่ำชองและทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านใหม่นั่นเองถ้าสังคมยังละเลยปัญหาเหล่านี้ความเลวร้ายต่างๆก็จะตามมาอย่างคาดไม่ถึง